สวัสดีครับเป็นนักร้องติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก1คนแล้วนะครับอย่างเต้วิทย์สารัตน์โพสต์แจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนเองได้รับเชื้อโควิด -19 และก็ได้รักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขอโทษทุกคนที่ตนได้เจอก่อนหน้านี้ส่วนทำรายจะชี้แจงให้ทราบต่อไปครับติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก1รายโดยที่นักร้องดังอย่างเต้วิทย์สารัตน์หรือว่าวิทย์สารัตน์สุวัฒนาสิริเจ้าของเพลงฮิตความทรงจำถ้ามีอยู่จริงก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยที่ได้ชี้แจงว่าสวัสดีโควิด -19 ผมได้รับเชื้อแล้วนะครับและก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต้องขอโทษบุคคลและก็สถานที่ผมได้ไปและก็พบเจอมาด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับผม